จะทำโปรเจกต์กราฟิกภาพเคลื่อนไหวแบบแอนิเมชันก็ได้ครูมีทางที่จะให้เลือกว่าจะใส่ไว้ในสตูดิโอของครูครูก็คลิกโอเคเมื่อไหร่ที่เราคลิกแชร์ก็ปีลิงก์มาเพื่อจะได้มาแชร์กันนะคะเดี๋ยวครูจะไปเช็คขอบคุณนะคะหลักสูตรวันนี้ก็คือทักษะการใช้ Scratch 3.0 สร้างภาพกราฟิกค่ะให้ผู้เรียนได้รู้จักโปรแกรม Scratch ในเชิงตั้งแต่เริ่มต้นนำผลงานที่สร้างนี้แชร์ขึ้นไปก็จะได้ลิงก์ที่เราจะมาแชร์นำเสนอกันการสร้างภาพกราฟิกในวันนี้ก็เน้นเรื่องการใช้ Paint Editor ที่มีอยู่ใน Scratch พร้อมกับภาพกราฟิกที่ได้เอามาใช้ในการโคดดิ้งประโยชน์ที่ได้รับก็คือเราจะได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้มีการใช้ความคิดกับการที่เราจะออกแบบกราฟิกค่ะวันนี้จะได้เอาสิ่งที่ได้รับการอบรมเนี่ยไปต่อยอดโดยการไปฝึกเด็กๆเรื่องของความคิดมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าว่าถ้าวางแผนผิดพลาดแล้วก็อาจจะแบบมีการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วค่ะความรู้มันมีอยู่ทั่วไปถ้าเกิดสมมติเราปิดกั้นไม่เปิดรับมันก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มความรู้ให้กับตัวเองได้อะค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถทำให้ครูได้เติมเต็มในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปหาที่อื่นได้อะค่ะได้ประโยชน์กับเรามากเลยอะค่ะเนื่องจากว่า Scratch เนี่ยเรียกว่าเป็นรากฐานของโปรแกรมด้านคอมพิวติ้งการคำนวณในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะพัฒนาผู้เรียนในด้านความคิดสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของตรรกะความมีเหตุมีผลที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการรังสรรค์ชิ้นงาน